วัสดีจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้มาดูไม้อีกตัวนะจ๊ะไม้เศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งสำหรับคนคิดจะเล่นไม้ด่างนะจ๊ะอันนี้โอกินาวาอะไรนะซิลเลอร์โอกินาวาซิลเลอร์ไม่ใช่ฟิลเลอร์นะโอกินาวาซิลเลอร์เป็นไม้เศรษฐกิจอีกตัวไม้ที่โตไวแล้วก็ให้ไข่ดีให้หน่อดีนะจ๊ะให้หน่อไวนะจ๊ะมีราคาสูงหน่อยเนาะถามว่าเลี้ยงยากไหมยากหรือเปล่าไม่รู้ก็เพราะว่าเพิ่งมีกระเข่าเนี่ยโอ้ยมีไข่หรือเปล่าไข่หรือเปล่าขาวๆเนี่ยเหมือนไข่เลยวิธีใช้ดินปลูกยายพินก็ใช้ไม่เหมือนคนอื่นเขาหรอกจ้ะนี่จ้ะนี่ก็คือดินใบกําปูนะผสมกับซากพืชซากสัตว์ขี้หมูขี้หมาขี้แพะขี้แกะขี้โม้ขี้เหม็นใส่ไปมากปุ๊บแล้วการนี้เนี่ยเพื่อความประหยัดเราไม่ต้องใช้เพลไรเพลไรเราไม่ต้องใช้เราใช้โฟมเลยประหยัดตังค์อันนี้เพลเพลไม่ใช่เพลไรอันนี้เพลเพลเพลเพิ่มพอก่อนเยอะไปเพื่อให้เขาลากมีความโล่งโปร่งสบายโอ้โหมีเจ้าหน้าที่รปภ.รักษาความปลอดภัยนะจ๊ะทำงานดีๆนะลูกอันนี้นี่คือพนักงานไอ้นี่พนักงานพรวนดินสำหรับบ้านยายพินจ้ะถ้าเราใช้ไอ้นี่ปุ๋ยมูลไส้เดือนนะเขาจะมีพนักงานแถมมาให้ด้วยจ้ะถ้าเรารู้ว่าต้นไม้จะเปลี่ยนกระถางได้เมื่อไหร่เนี่ยดูจ้ะถ้าลากกระทุกกระถางลากทะลุกระถางและแสดงว่าเปลี่ยนได้นี่จ้ะเมื่อกี้ยายพินมองเห็นนี่ก็ไข่ยายพินน่ะมันชอบหรือชอบซะชอบแซะใส่ไม่ใช่แต่คงเป็นเพลไรต์แต่น้องโอกิเนี่ยเขาว่าออกลูกไวมากเลยโอกิน้องน่าจะเป็นผู้หญิงน้องชื่อเพาะวางปุ๊บนี่จ้ะวิธีปลูกค่อยๆอย่าให้น้องบอบช้ำเพราะน้องมาจากเขาว่าน้องสวยงามมากแต่มาอยู่ก็ยายพินทีไรน้องเขาจะบอบช้ำนี่จ้ะปึ๊บนี่ค่ะแค่นี้แหละวิธีการปลูกต้นไม้ของยายพินโอกินาว่าไม่ชอบน้ำมากเท่าไหร่นะแต่ที่ยายพินเคยสอบถามเขามาแค่นี้จ้ะวิธีปลูกต้นไม้อ่ะถ้าต้นไม้เล็กใส่เข่งใหญ่ก็ไม่ดีนะเรียกเข่งหรือตะกร้าก็ไม่รู้เห็นไหมแค่นี้แหละวิธีปลูกของยายพินเอาไม้ค้ำไว้ก่อนสวยงามมากถ้าอย่างเงี้ยอีกไม่นานจะอีก3เดือนแล้วก็3เดือน4เดือนเราก็ได้ลูกเขาแล้วจ้ะเนี่ยจ้ะแล้วถามยายพินว่าไม้อ่ะเดือนตุลานี่จะปลูกอะไรดีไม้ดีบางคนบอกยาย1ตุลาเริ่มปลูกไม้อะไรดีเป็นไม้เศรษฐกิจเศรษฐกิจทุกตัวจ้ะขายได้ทุกตัวจ้ะยายพินปลูกทุกอย่างจ้ะเห็นไหมถามว่าแต่สำหรับที่ยายพินว่าน่าปลูกที่สุดและบอนสีจ้ะเพราะยายพินมีพื้นฐานอยู่แล้วถ้าตัวอื่นนะไม่เท่าไหร่แล้วเนี่ยดูเนี่ยมันละกันว่าสมัยโบราณเราเขาบอกว่าปลูกต้นไม้ใส่กระถางดินเผากับกระถางพลาสติกใส่กระถางดินเผาต้นไม้จะงามฝ่าเพราะว่ารากมันเย็นรากมันเกาะแต่ว่าช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาตอนนี้เข้าหน้าหนาวแล้วยายพินยังไม่เข้าใจนะว่าจะใช้อะไรดีกว่าแต่ช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาหน้าฝนฝนชุกๆเนี่ยยายพินปลูกใส่ตะกร้าแบบนี้จ้ะดูนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าพ่อจ๋าแม่จ๋าดูนะจ๊ะเนี่ยดูช้างเนี่ยออกลูกกันยับเลยช้างเหลืองอะแต่นี่คือช้างเหลืองที่ว่าที่แม่เขาเหลืองแล้วตอนนี้เขาออกลูกมาแล้วเขาไม่เหลืองอะจ้ะยายพินก็เลยเก็บไว้เนาะเก็บมาปลูกพอจ๋าไปจ๋าดูกันนะจ๊ะว่าวิธีใส่เข่งปลูกกับใส่ตะไคร้ใส่ถังปลูกอะจากลักษณะที่ยายพินดูมาใส่เข่งต้นไม้งามดีกว่าจ้ะเนี่ยดูเนี่ยดูลูกเนี่ยดูไข่เนี่ยเห็นไหมไข่ลอยมาเป็นบนพื้นดินเลยเนี่ยดึงให้ดูก็ได้เนี่ยไข่ช้างเนี่ยโอ้ยโอ้เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายไม่ถึงเนี่ยดูไข่ช้างเนี่ยเห็นไหมไข่ลูกใหญ่อ่ะ
เออเนี่ยเขาข้างนี้อีกลูกนึงเห็นข้างนี้ตรงนิ้วแม่เนี่ยอันนี้ไข่มันไม่ลอยอะสิ1 2 2ลูกเนี่ยลูกเต็มเลยใส่อันนี้เนี่ยเห็นไหมมือยายพินมาอยู่ยายพินไม่ค่อยใช้กล้องทางนี้ถนัดไงเนี่ยเห็นไหมพ่อจ๋าแม่จ๋าดูนะเนี่ยใส่แบบเนี้ยใส่ตะกร้าแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมดูลูกเขาเนี่ยเต็มบึ้มบึ้มบึ้มเลยจากที่เลี้ยงมานะดูเนี่ยปลูกพร้อมกันดูกระดาษนะปลูกกระดาษปลูกในเนี้ยในถังนะปลูกในถังกับปลูกในเข่งเนี่ยนะจ๊ะดูนะจ๊ะอันนี้อยู่ในตะกร้าอยู่ในถังในใกล้ในเนี่ยไอในอะไรนะเดี๋ยวก่อนในกระถางนะระหว่างในกระถางกับในเข่งเนี่ยดูนะพ่อจ๋าแม่จ๋าดูนะจ๊ะดูความงามนะจ๊ะดูบอนสีอ่ะบอนสีใส่เข่งปลูกใส่เข่งปลูกออกหน่องามบึ้มบึ้มบึ้มเลยเนี่ยจ๊ะดูนะแต่ถ้าหน้าหนาวลมโกกเข่งแห้งยายพินก็ยังไม่รู้นะว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่ถ้าหน้าฝนเนี่ยใส่เข่งดีแน่จ้ะทำให้ต้นไม้งามแล้วไม่ค่อยเป็นโรคจ้ะยายพินอยากอวดเฉยๆนะจ๊ะสวยจริงจ้ะไม้รุ่นเดียวกันนะปลูกใส่เข่งกับปลูกใส่ไอ้เนี่ยเห็นไหมช้างเนี่ยรุ่นเดียวกันนะใส่เข่งกับใส่เข่งกับใส่ถังเนี่ยใส่เข่งโตไวกว่าจ้ะโตไวให้ลูกเยอะด้วยใช่เดี๋ยวจะพินเอาไปลงไอ้นี่ก่อนเพาะก่อนเนาะถังเพาะก่อนนะจ๊ะกระป๋องเพาะของจะพินก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วจ้ะก็แค่ดินธรรมดานี่แหละจ้ะแล้วมีคนถามว่าโอ้โหไม้เศรษฐกิจอะไรเศรษฐกิจทุกตัวจะขอให้ปลูกก็จ้ะแล้วขายแพงไม่ได้แล้วก็ขายถูกจ้ะนั่นแหละสำหรับยายพินปลูกอันนี้จ้ะบอนสีแล้วก็ออดิบดูเนี่ยออดิบอายุ2เดือนนะจ๊ะเนี่ยจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าดูนะจ๊ะออกลูกไหมออกที่ไม้ยายพินเนี่ยปลูกใส่เข่งนะจ๊ะดูให้จบนะจ๊ะเดี๋ยวยายพินคุยกันไข่ไปไหนจ๊ะจ๊ะตัวเองกิ๊กิ้วกิ๊กิ้วกิ๊กิ้วนี่จ้ะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมการปลูกไม้ใส่เข่งเนี่ยช่วงอากาศช่วงหน้าฝนเนี่ยดีมากเลยดูอันนี้อะไรนะคีโอพัตตากับฟาโรเนี่ยมันอยู่ใกล้กันอยู่ได้ด้วยกันหรือเปล่าล่ะเนี่ยยายพินก็ไม่รู้นะจ๊ะแต่ยายพินปลูกใส่เข่งเนี่ยวาโลดูปลูกวาโลใส่เข่งนะจ๊ะเนี่ยดูเนี่ยดูรากจ้ะรากทะลุเข่งเลยน้ำแห้งแล้วโอ้โหรากแห้งเลยเดี๋ยวต้องเติมน้ำซะหน่อยวันนี้เนี่ยพอจ๋าแม่จ๋าดูนะรากทะลุเข่งออกมาห้อยเลยนี่น้ำมันแห้งซะแล้วยายพินต้องเติมน้ำแล้วดูหน่อดูไหลเนี่ยต้นเล็กๆแกดูไหลเนี่ยจ้ะเห็นไหมจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าดูเนี่ยยายพินไม่อยากจะอวดนะจ๊ะเนี่ยแต่ก็ต้องอวดเพื่อให้รู้ว่าการปลูกใส่เข่งกับปลูกใส่กระถางปลูกใส่เข่งดีกว่าจ้ะเนี่ยดูเนี่ยเห็นไหมจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าดูนะมือยายพินบังอยู่แล้วยายพินคุยไม่ถูกจุดยายพินใช้โทรศัพท์อย่างนี้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยถนัดแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไหมต้นเล็กๆอย่างเงี้ยแต่มีไหลหมดแล้วจ้ะเนี่ยวิธีปลูกของยายพินเนี่ยใส่เข่งแล้วก็ลอยไว้ในน้ำแบบนี้ต้นไม้งามมากแล้วก็ออกหน่อไวมากจ้ะนั้นโอกินะว่ายายพินเพิ่งปลูกใหม่เพิ่งถอยมาใหม่แล้วดูเลมอนเนี่ยเลมอนหลามแตกหน่อยับเลยยายพินปลูกไว้เนี่ยดูต้นเนี่ยโอ้โหเอามือบังอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมยายพินนี่อยากจะบอกว่าวิธีการปลูกต้นไม้มันไม่ใช่เรื่องยากแค่ว่าเราใส่ใจรายละเอียดนิดๆหน่อยๆเนี่ยพอเราปลูกเราลอยไปไงรากเขาก็อยู่ข้างล่างรากเขาก็ทะลุถังลงมาเนี่ยเนี่ย
ยายพินได้หน่อเดือนละ4หน่อ4หน่อนะเนี่ยเลมอนลามเนี่ยเพิ่งแคะไปเมื่อวานเนี่ยเนี่ยจ้ะเห็นป่ะจ๊ะถ้าเป็นกระดาษด่างหรือเป็นอะไรก็ช่างยายพินปลูกใส่เข่งหมดแล้วตอนเนี้ยตามขนาดของต้นไม้เล็กเข่งใหญ่เข่งเล็กแล้วก็ข้อดีของการใช้เข่งอีกอย่างนึงอ่ะยายพินอยากจะบอกจ้ะเวลาเค้าลากเค้าสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เราก็มองเห็นจากด้านนอกเลยลากเค้าสมบูรณ์เค้าก็เลอะทะลุเข่งออกมาเนี่ยถ้าลากดีลากเดินดีปุ๊บมันจะทะลุเข่งออกมาให้เราเห็นเลยจ้ะลากขาวใสสะอาดเลยจ้ะแต่ถ้าลากไม่สมบูรณ์เราก็สามารถจะรู้ได้แต่ว่าลากแข็งลากเขียวจ้ะข้อดีนะจ๊ะแล้วข้อดีอีกอย่างนึงจ้ะถ้าเราอยากจะขายตัดสินใจขายปุ๊บแล้วก็ยิวไปเลยเข่งนะยกแข่งไปเลยง่ายจ้ะโอเคเดี๋ยวจ้ะงั้นยายพินก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะจ๊ะ